เรื่อง Talk of the Town คือการเฉือนป่าทับลานในแผนที่ One Map มีคนออกมาวิเคราะห์วิจารณ์กันหลายคนนะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยคือคุณดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติบอกว่าถ้าเกิดท้ายที่สุดเนี่ยต้องเฉือนป่าจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นผู้นำในการที่จะยื่นถวายฎีกาเพื่อรักษาป่าทับลานช่วงนี้ไปชมคลิปคุณดำรงพิเดชครับเขาเรื่องไม่จับหรอชาวเขาอ่ะอันนี้ชัดเจนแล้วสำหรับว่าคนที่ห่วงเกี่ยวกับชาวบ้านนะไม่ต้องกลัวชาวบ้านยากจนทำกินที่เดิมให้ชาวบ้านบุกมาใหม่นะครับไม่มีในสารบบัญชีของอุทยานครับแล้วคุณมาใหม่อย่างนี้ไม่ได้อันนี้เรียบร้อยในกลุ่มชาวบ้านเราแค่จะต้องการแยกปลาออกจากน้ำแยกปลาเอาชาวบ้านคนจนออกมาดูแลแค่นั้นเองอันนี้ก็ชัดเจนครับสุดท้ายสรุปคนลุกป่าไม่ใช่ป่าลุกคนป่ามันอยู่กับที่มาเป็นร้อยๆปีไม่มีเดินเคลื่อนไหวไปไหนหรอกมีแต่คนเดินเข้ามาหาป่าครับประเทศไทยเนี่ยมีแต่คนลุกป่าไม่มีป่าลุกคนจำไว้เลยไม่มีหรอกไม่ว่าชาติพงศ์ชาติพันธุ์คุณอยู่มาเป็นร้อยสองร้อยปีป่าเนี่ยมันอยู่มาก่อนคุณทั้งนั้นก่อนที่คุณจะมามันเป็นป่าและคุณเข้ามาแผ่วผ่ามาคงมาโค่นจะมีช่องทางไหมฮะก็ไม่รู้นะก็สู้กันต่อไปอย่างเงี้ยก็ต้องถวายฎีกากันขั้นสุดท้ายถ้าประกาศกันพื้นที่ออก 200,000 กว่าไร่รับรองส.ส.คนนี้ได้เป็นเลยคะแนนตึมเลยไปหลอกนักการเมืองนะไปหลอกผู้มีอำนาจนะขอให้ประกาศกันออกผู้มีอำนาจก็เอาว่าได้ส.ส.กูก็ประกาศกันออกให้ก็นำเข้าครม.วันที่อะไร14มีนาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วก็กำลังจะยุบสภาหมดเวลาพอดีกันนะก็เอาประกาศออกนะฝากท่านนายกท่านไม่ต้องไปคิดอะไรท่านไปยกเรื่องมติครม.ที่4มีนาง่ายๆครับและยุบคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติใจโครงการวันแมพยุบไปซะเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ต้องมาวันแมพวันเมิบแล้วมันมีแค่กรมป่าไม้กรมอุทยานกับปฏิรูปที่ดินเพราะปฏิรูปที่ดินเนี่ยไม่มีที่ดินที่ไหนจะให้ปฏิรูปแล้วนอกจากป่าถ้าคุณยังมีคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติก็ตัดป่าออกตัดป่าออกตัดพื้นที่รักออกมาให้ปฏิรูปไม่จบไม่สิ้นครับและถ้าให้คนยากคนจนอย่างนี้ไปให้เศรษฐีคนลงคนรวยอันนี้ก็เดี๋ยวรอก็รอดูท่านนายกจะว่าไงคืออย่างนี้ผมท้าความนิดนึงอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยประกาศปี24เนี่ยครับก่อนประกาศเนี่ยตรงนี้มันเป็นป่าทางหวนแห่งชาติเคยเป็นป่า2484เคยเป็นป่าไม้ถาวรมาก่อนเมื่อก่อนนั้นน่ะป่า2484ผมว่าทับลานยังไม่มีคนเข้ามาหรอกครับ2470เนี่ยยังไม่มีใครเข้ามาแล้วต้นไม้อยู่กับที่หมด คนเนี่ยเข้ามาที่หลังเข้ามาบุกลุกก่อนทั้งหมดไม่ใช่มาบุกลุกเมืองอุทยานไปทับคนไม่ใช่คุณไปบุกลุกป่าไม้ถาวรไปบุกลุกป่า2484ไปบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลก็มีเจตนาจะให้ผู้กับพัฒนาชาติไทยจัดที่ดินทำกินให้ครับแต่ยังไม่มีขั้นตอนอลุ่มอล่วยไปเพราะมีคอมมิวนิสต์สมัยนั้นครับก็จัดที่ทำงงทำกินก็ทั้งมีการประกาศปฏิรูปปี21การประกาศปฏิรูปก็ประกาศแบบเร่งด่วนครอบคุมเกือบทั้งจังหวัดครับอันไหนป่าไม่ป่าประกาศค่อยแยกทีหลังมันรู้เหมือนดีไงครับแต่ของจริงไม่อย่างนั้นแยกมั่งไม่แยกมั่งตกมั่งอะไรมั่งคราวนี้กระทั่งอุทยานแห่งชาติ24ก็ประกาศทับพื้นที่ปฏิรูปครับตามหลักเนี่ยปฏิรูปเนี่ยมันจะต้องให้อุทยานเนี่ยกันพื้นที่ออกที่ปฏิรูปครับก็ไม่ได้ทำอะไรมาคาเลงคาสังมาก็มีราษฎรคาทำกินทำกินอีกประมาณสักตอนนั้นประมาณทั้ง50,000กว่าไร่50,000ไร่ค้าอยู่กันในเรื่องกระทั่งมาอยู่กระทั่งปัจจุบันกระทั่งปี40พลเอกชวลิตเป็นนายกครับก็เรียกร้องหาประชุมเรื่องนี้ต่างๆว่าดูที่มันเป็นยังไงปัญหาชาวบ้านราษฎรทำกินใกล้สำรวจปรากฏมีประมาณสัก60,000ไร่ที่เข้าไปเทกำเนิดในป่าตอนนั้นยังไม่มีกลุ่มทุนไม่มีชาวบ้านแล้วมีนิดหน่อยปะปายครับนะฮะพลเอกชวลิตก็มองเอ๊ะถ้าปล่อยไปอย่างนี้มันก็ต้องไปประกาศที่อื่นอีกเฉือนป่าเฉือนไรลุกเป็นไม่จบไม่ทิ้นยกให้มันยังไม่จบไม่ทิ้นครับก็มีมติ3-41ให้ไปสำรวจสิว่าคนเนี่ยอยู่ก่อนป่าหลังป่ายังไงและผ่อนผันการจับกุมสมัยนั้นนะครับก็ทั้งปี43ก็โอเคได้ประมาณสัก 60,000 ไร่เอาละก็จะกันพื้นที่เนี่ยออกให้ทำคงทำกินคราวนี้รัฐบาลมันแปรเปลี่ยนไปตอนนั้นนะก็เงียบกันไปช่วงเลือกตั้งอะไรลุงตรงนางมาก็มีใครติดใจเรื่องนี้ต่างๆครับคราวนี้มันก็ไปบูมกันเรื่องโอโซนทับลานนะคนกรุงเทพไปแห่เข้ามาซื้อก็เต็มหมดกระทั่งอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นมรดกโลกมันก็มีชื่อเสียงไปกันยงกันใหญ่ครับก็บุกรุกกันใหญ่โตสร้างรีสอร์ทได้หมดกระทั่งมายุคผม
ผมก็จับกุมดำเนินคดีตอนนั้นผมก็สั่งว่าเอาเฉพาะพวกเศรษฐีนะพวกไปซื้อที่ผิดกฎหมายพวกในทงในทุนคนจนไม่ต้องไปจับก็จับดำเนินการทั้งหมดครั้งแรก100คดีครั้งที่2เป็น300คดีรวม400กว่าคดีก็จับไอ้ไหนศาลสั่งยุติผมก็ลื้อถอนตามคำสั่งศาลว่ากันไปตามนั้นคราวนี้ต่อมาปั๊บเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นว่าปฏิรูปที่ดินเนี่ยก็แอบไปออกลักไก่ในอุทยานมั่งอะไรมั่งเข้าใจไหมไม่ใช่ปฏิรูปที่ดินนะครับก็แอบไปออกไปนู่นไปนี่เพราะความหย่อนยานของเจ้าที่ของรัฐที่กรมของเขาเองอะระบบควบคุมไงผมไม่รู้อะก็ไปรับรองไอ้รีสอร์ทนึงของผมเนี่ยที่ผมจับไว้รีสอร์ทดังใหญ่เนี่ยไปรับรองอัยการมาที่ตรงนี้ประถมประกอบอัยการก็สั่งไม่ฟ้องแต่ปัจจุบันในทางกรมอุทยานก็ประท้วงไปทำสื่อถึงอุทยานแห่งชาติทอสไปแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาคาเลงคาสังนะครับมาถึงทุกวันนี้เจ้าที่ปปก.สมุทรยานก็ไปแจ้งจับคราวนี้ไอ้ปัญหามาเนี่ยช่วงเลือกตั้งเนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงเลือกตั้งเนี่ยครับปี66เนี่ยปี66ก็มีนักการเมืองในพื้นที่ก็ไปเสนอพรรคร่วมรัฐบาลแย่งตัวบุคคลสำคัญกันในพื้นที่เพื่อจะเอาลงทศ.แย่งคนกันเอามาลงเป็นทศ.ว่าถ้าประกาศการพื้นที่ออก 200,000 กว่าไร่รับรองสสคนนี้ได้เป็นเลยคะแนนตึมเลยไปหลอกนักการเมืองนะไปหลอกผู้มีอำนาจนะขอให้ประกาศการออกผู้มีอำนาจก็เอาว่าได้สสกูก็ประกาศการออกให้ก็นำเข้าครม.วันที่อะไร14มีนาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วก็กำลังจะยุบสภาหมดเวลาพอดีกันนะก็เอาประกาศออกนะก็หวังจะได้สสตอนนั้นไม่ได้คำนึงอะไรคำนึงว่าสสในพื้นที่ขอร้องให้อย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ท่านจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอีกเรื่องนึงก็ประกาศออกไปมีมติครม.ออกมาการพื้นที่นี้ออก 260,000 ไร่ก็เงียบกันไปเงียบกันมากระท่องมารัฐบาลเนี่ยเป็นมติครม.แล้วก็ให้ปฏิบัติใช้เข้ามาที่เหตุการณ์อันนี้มันเป็นการจ่อเจตนาชัดเจนเลยว่าเป็นการเอื้อกลุ่มทุนทั้งที่กฎหมายอุทยานแห่งชาติเขาออกมาเรียบร้อยจัดที่ดินทำกินให้ชาวบ้านจบหมดทั่วประเทศ400,000กว่า4ล้านกว่าไร่ทำกินห้ามจับโกงทั้งหมดมีที่ชัดเจนสืบทอดทั่วลูกทั่วหลานดีที่สุดเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่งั้นเลยขบวนกันตายคนเป็นแสนคนตอนนี้แต่กลุ่มทุนนี่เขาเดือดร้อนเขาถูกจับถ้ายังอยู่ในอุทยานแห่งชาติอย่างเงี้ยเขาทำอะไรไม่ได้เลยครับพื้นที่ทับลานเนี่ยคนรุกป่าหรือว่าป่ารุกคนในมุมของท่านดำรงเนี่ยยืนยันว่าคนเนี่ยรุกป่าแน่นอนคือต้นไม้มันอยู่กับที่นะคนเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยต้นไม้มันมีดั้งเดิมมาก่อนแล้วก่อนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วต้นไม้ทับลานเนี่ยครับคนเนี่ยมันอพยพเข้าไปอยู่ในป่าแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นอุทยานแห่งชาติเป็นป่าไม้ถาวร2470กว่าอะไร2484ป่าไม้ต่างๆเนี่ยป่า84แล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติ2507อุทยานแห่งชาติ250จังหวะไอ้ทับลานเนี่ยมันประกาศปี2524คุณมาอยู่2520กูบอกโอ้ยคุณอยู่ก่อนอุทยานแต่คุณอยู่ในป่าไม้คุณผิดกฎหมายอยู่แล้วคืออุทยานเนี่ยมันมีสัตว์ป่าอยู่ครับสัตว์ป่ามันจะต้องเดินที่โล่งที่แจ้งไม่ใช่อยู่ในป่าทึบครับกลางคืนเนี่ยชาวบ้านไปเช้าเย็นกลับกลางวันมันก็ไม่มากลางคืนชาวบ้านกลับมาบ้านสัตว์ป่าก็ออกหากินตามค่ําคืนเดินเหินตามค่ําคืนของมันธรรมชาติของมันมันที่โล่งครับใช่มั้ยชาวบ้านตะศรีตะสาไม่มาทํานาตอน 3:00 น. 4:00 น.ปลูกข้าวโพด 3:00 น.แต่ถ้ามันเป็นรีสอร์ทแต่มันมี24ชั่วโมงไฟมันสว่างคนเข้าคนออกครับมันต่างอันนี้มันเห็นชัดอันนี้ไม่ใช่ว่าสัตว์จะต้องอยู่ในป่าทึบอย่างเดียวไม่ใช่พวกกลุ่มทุนอะไรหรือเปล่าฮะก็ชัดเจนวันใหม่ประกาศใช้ตูมปั๊บเนี่ยที่ตรงนี้ไม่เป็นอุทยานไม่เป็นป่าสงวนเป็นที่สปกนะไอ้คดีความก็ว่ากันไปจับมาก่อนที่จะเป็นสปกก็ดำเนินคดีไอ้พวกนอมินีกันไปไอ้นายทุนตัวจริงๆไม่โดนว่าไปรูปที่ดินปั๊บไอ้นี่ก็ใช้นอมินีคนเดิมไปออกโฉนดต่อหลังจากออกจากคุกหรือปรับมาแล้วมาก็ไปออกโฉนดหรือทำอะไรต่ออีแต่เนี้ยทำประโยชน์ได้เลยเต็มที่เลยครับปล่อยผีก็ได้ไงเหมารวมเหมาเข่งเอางี้ก็แล้วไม่แยกแยะคนยากคนจนเศรษฐีละกูจุดประสงค์เนี่ยปล่อยผีในทุนนี่แหละจุดประสงค์เนี่ยคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติที่เสนอตัดออกมา 260,000 ไร่ส่วนผมคงคิดแล้วเป็นการปล่อยผีก็แล้วกันครับถ้าเกิดว่าไอ้วันแมปของทับลานนี่ผ่านเนี่ยถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะลามไปในพื้นที่อุทยานหรือว่าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมันก็ลามไปไงครับเดี๋ยวก็ต่อไปเสม็ดไปเกาะช้างไปภูเก็ต
ไอไปที่รวยๆทั้งนั้นเลยที่ราคาแพงๆทั้งนั้นนั่นเห็นไหมไม่มีเลยตำบลบุ่งเว้งตำบลบุ่งเว้งอะไรการออกชาวบ้านยากจนทำกินไม่มีครับวันนี้วันแม่ผมทราบว่าทำได้แค่ 20-30% มา10กว่าปีมาแล้วเห็นไหมล่ะครับมันมีแค่นี้มันทำยากคุณคิดเนี่ยทั่วประเทศไทยอุทยานแห่งชาติทับลานอันไอ้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอันเดียว2ล้านกว่าไร่คุณจะเอาแผนที่ไหนไปเก็บว่า1ต่อ 4,000 นะ1ต่อ 255,000 เนี่ยก็เต็มที่แล้วครับ1ต่อ 4,000 เนี่ยเท่ากับโฉนดที่ดินเห็นไหมคุณออกมาเท่ากับโฉนดที่ดิน1ต่อ 4,000 ครับเพื่อผลประโยชน์อะไรและคุณจะเอาที่ไหนไปเก็บแผนที่คุณจะเดินตำรวจไง2ล้านกว่าไร่มันออกมาอ้างว่าทำทั่วประเทศแต่ของจริงมันทำไหมมันชื่อมันสวยไงวันแมปไงแผนที่มันซับซ้อนกันซับมันทับซ้อนเฉพาะปฏิรูปที่ดินกับกรมป่าไม้กรมอุทยานมีแค่3หน่วยงานทั้งนั้นที่มีปัญหาครับก็คือมีแค่ที่ป่าเท่านั้นที่จะไปทำปฏิรูปมันไม่มีแล้วอย่างอื่นน่ะครับคุณไม่หาที่ไหนที่ประเทศไทยอ่ะสนามหลวงคุณไปได้ไหมปฏิรูปอ่ะไม่ได้มันไม่มีแล้วครับรอให้เขาเฉือนที่ป่านี่ก็แล้วรอเขาหน้าการที่ดินแห่งชาติเฉือนป่าตรงนู้นเฉือนป่าตรงนี้มาออกปฏิรูปนี่ก็แล้วถ้าเกิดท้ายสุดนี่มันต้านไม่ไหวจริงๆคือยังไงมันจะเฉือนให้ได้เนี่ยแหละ 260,000 ไร่เนี่ยสำหรับภาคประชาชนนะท่านดำรงจะมีแนวทางไปยื่นอุทธรณ์หรือว่าจะไปคัดค้านยังไงมันจะมีช่องทางไหมฮะก็ไม่รู้นะก็สู้กันต่อไปอย่างเงี้ยก็ต้องถวายฎีกากันขั้นสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่มีทางนะไม่มีทางเขาฟ้องศาลปกครองศาลแล้วก็ว่าฟ้องกันไปศาลปกครองแล้วก็ว่ากันไปเรื่องนี้ท่านดำรงมองมันจะยืดเยื้อไหมผมว่ามันยืดเยื้อเป็นที่นายกตัดสินใจแค่นั้นเองเพราะนายกเนี่ยไม่ใช่เป็นคนนำเข้าครม.นายกเป็นรัฐบาลใหม่นี่ตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านวันนี้ทางรัฐบาลเขาก็มีท่านปลอดประสบอยู่มีเหรอเออใช่ไปที่ดีกรมอุทยานเก่าอยู่ปฏิรูปเก่าท่านก็รู้ดีนี่ครับไปบอกท่านนายกกระทิบท่านนายกสิแล้วไอ้เนี้ยอธิบดีกรมป่าไม้อ่ะท่านสุรัตน์วดีอ่ะตั้มอ่ะก็เป็นที่ปรึกษานายกอยู่เอ้าเหรอครับชนอาทิตย์เนี่ยครับก็บอกให้ท่านนายกก็ยุบเลิกซะผมฟังดูนายกให้สัมภาษณ์นี้บอกต้องเดี๋ยวพิจารณาดูผมไม่รู้ท่านคิดยังไงนะผมแน่ก็บอกว่าท่านยุบไปเลยยกเลิกมติซะแล้วยุบคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติวันแมพเลิกลามันพอจบไม่ต้องแล้วมันจะเป็นเครื่องมือในทางหากินก็ได้ครับไปเอื้อในทุนก็ได้หรือทำให้คนยากคนจนก็ได้แต่วันนี้คนยากคนจนพื้นที่เนี่ยมันจำกัดแล้วมันไม่มีจะทำแล้วครับมันมีแต่เอื้อในทุนอย่างเดียวตัดพื้นที่อุทยานไปที่สวยๆเนี่ยยกเลิกอุทยานไปแล้วไปให้ใครก็ไม่รู้เขาจัดที่ทำกินให้เลยคนทำกินที่เดิมอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับที่เดิมเนี่ยคุณไม่ต้องไม่มีใครเขาจับคุณแล้วพ.ร.บ.อุทยานมาตราใหม่64เนี่ยราษฎรที่ทำกินอยู่แล้วดั้งเดิมก็ทำกินต่อไปวันนี้เขากันกลุ่มทุนอย่างเดียวก็แยกปลาออกจากน้ำใช่ไหมเขาต้องการปลาตะเพียนอย่างเดียวไอ้ส่วนปลาไหลเราออกไปครับคุณปลาตะเพียนคุณอยู่ในสระอยู่แล้วเนี่ยเขาเลี้ยงอาหารคุณดูดีแต่ไอ้ปลาไหลไม่เกี่ยวข้องเอาออกไปไอ้พวกงูปลาลงปลาไหลเนี่ยต้องแยกออกจากการระหว่างพวกกลุ่มทุนกับชาวบ้านยากจนใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าอันนี้เขามีมาตรการรองรับว่าอยู่แล้วเขามีแล้วมาตรา64พ.ร.บ.อุทยาน2562เนี่ยที่ออกใหม่ล่าสุดเนี่ยครับคือความอุทยานเนี่ยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้น้อยไปเข้าใจไหมล่ะคนทั่วไปยังไม่รู้เลยอุทยานคิดว่าของเก่าบุกรุกแล้วโดนจับบุกรุกก็จะไม่ใช่แสดงว่าชาวบ้านเนี่ยมีที่ทำกินเรียบร้อยไม่งั้นชาวเขาก็เดินขบวนตายทั่วประเทศแล้วอยู่บนดอยเห็นไหมเล่าครับเขาเลยไม่จับหรอชาวเขาอะป่ามันอยู่กับที่มาเป็นร้อยปี ไม่มีเดินเคลื่อนไหวไปไหนหรอกมีแต่คนเดินเข้ามาหาป่าครับประเทศไทยเนี่ยมีแต่คนลุกป่าไม่มีป่าลุกคนจำไว้เลยไม่มีหรอกไม่ว่าชาติพงศ์ชาติพันธุ์คุณอยู่มาเป็นร้อยสองร้อยปีป่าเนี่ยมันอยู่มาก่อนคุณทั้งนั้นก่อนที่คุณจะมามันเป็นป่าและคุณเข้ามาแพร่ผ่านมาคงมาโค่นตอนนั้นกฎหมายอันมีอะไรว่าไปเช่นป่าไม้ถาวรป่าไม้2484ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานเขตสันป่าเอานี่ก็ว่ากันไปที่หลังที่ตั้งกันมาฝากท่านนายกท่านไม่ต้องไปคิดอะไรท่านไปยกเลิกมติครม.ที่4มีนาง่ายๆครับและยุบคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติใจโครงการวันแมพยุบไปซะเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ต้องมาวันแมพวันเมิบแล้วมันมีแค่กรมป่าไม้กรมอุทยานกับปฏิรูปที่ดินเพราะปฏิรูปที่ดินเนี่ยไม่มีที่ดินที่ไหนจะให้ปฏิรูปแล้วนอกจากป่าถ้าคุณยังมีคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติก็ตัดป่าออกตัดป่าออกตัดพื้นที่รักออกมาให้ปฏิรูปไม่จบไม่สิ้นครับและถ้าให้คนยากคนจนอย่างนี้ไปให้เศรษฐีคนลงคนรวยอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอก็รอดูท่านนายกจะว่าไงเอา
ทิ้งท้ายเลยนะครับรอดูท่านนายกจะว่ายังไงทางคุณดำรงพิเดชเนี่ยเสนอนายกยังไงนะพลิกมติครม.ยกเลิกยุบคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติยุบวันแมปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังจะเฉือนป่าทับลานเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงชื่อถวายฎีกาคำถามคือว่าตอนนี้คนมันลุกป่าหรือเปล่าลุกคนเขาก็บอกว่าป่ามันอยู่ของมันเป็นร้อยปีแล้วพี่เก่งคนเนี่ยไปลุกเขาเดี๋ยวรอดูต่อไปอันนี้คุณดำรงพิเดชนะ